ยนะคะแล้วก็มารับรางวัลชาวออฟซีเยค่ะเป็นไรสมรอยคุณก็คือเราได้เห็นทางอินสตาแกรมแหละว่าช่วงที่เขาแบบเปิดโหวตทุกสัปดาห์แล้วก็เห็นว่าเราได้อันดับค่อนข้างที่จะสูงเกือบทุกสัปดาห์เหมือนกันแล้วก็ดีใจมากแล้วก็ประกาศมาว่าเราได้ที่หนึ่งแล้วก็ขอบคุณมากแล้วก็ตื่นเต้นมากๆดีใจมากครับครับก็คือดีใจแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนช่วยกันโหวตแล้วก็รักกันแล้วก็รักกันมากอยากขอบคุณมากๆจริงๆที่ช่วยกันโหวตล่าสุดน้องพี่พลอยป่วยแล้วเป็นยังไงคะก็ได้มาไปถ่ายละครที่กระบี่ค่ะแล้วก็เหมือนอาหารเป็นพิษแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะเพราะว่าพี่พลอยแบบว่ามีโรคประจำตัวเป็นไทรอยด์อยู่แล้วก็เลยแบบว่ามันอาจจะติดเชื้อง่ายกว่าคนปกติอะไรอย่างเงี้ยก็ได้รับการรักษาแบบเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็แข็งแรงแล้วเราไปทานอะไรอย่าพูดทานของแสลงอะไรหรือเปล่าหมอบอกว่าจะเป็นพวกอาหารทะเลค่ะแล้วก็ให้พักแบบพวกอาหารไม่สุกอะไรเงี้ยนะคะตอนที่แบบว่าหายป่วยก็ต้องเลื่อนทานนิดเพราะว่าแบบไปต่างที่อะไรเงี้ยแอดมิดไปกี่วันประมาณ3วัน2คืนค่ะแล้วตอนนี้คือหายดีแล้วมันเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้หายดีแล้วไม่เสร็จแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังกลัวอยู่ก็ยังแบบว่าไม่ค่อยทานเผ็ดอะไรเงี้ยค่ะน้อยลงคุณหมอมีห้ามอะไรไหมคะห้ามเป็นตอนที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลที่แรกคุณหมอก็ห้ามกินของดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงอาหารก็ทานจานที่เรียบหมอดูโรห้ามอะไรไหมคะหมอดูโรห้ามอะไรไหมดูโรห้ามอะไรดูโรคุณกินหมาแล้วผมก็แพ้อาหารทะเลครับกินอาหารทะเลเขาทำตามผมแต่ตอนแรกได้กำลังใจดีพี่อยู่กับบอสสู้ๆเลยบอสสู้ๆสู้ๆนะเป็นให้กำลังใจคุณรอยังไงครับให้กำลังใจน้องครับก็เขาทำงานแต่ว่าเราตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุที่เขาเป็นกระเพาะอะไรนะลำไส้อะไรนะอาหารเป็นพิษอาหารเป็นพิษเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเรารู้ว่าแบบว่ามันงานหนักแล้วมันเป็นอะไรแล้วก็ให้สู้ๆแต่พอมารู้ว่าเขาแบบเป็นอะไรแบบดิบมันยังไงมันไม่สุกเหรอมันก็เลยทำให้เป็นแบบนี้ก็เข้าใจแล้วอยากทำดีเยอะด้วยเป็นห่วงมากอะไรของน้องขนาดไหนก็เป็นห่วงมากว่างานเยอะละครแม่นแล้วก็คิดว่าจะโดนดิบเขาทำงานเกือบจะทุกวันแล้วก็กลัวร่างกายเขาไม่ไหวก็อยากจะพักผ่อนเยอะแล้วก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับพี่พลอยยังไงพอได้กินข้าวหายยังไม่รู้อะไรนะคะปวดหนักกว่าเดิมแม่พี่พลอยได้กินข้าวหายยังไม่รู้อะไรนะคะปวดหนักกว่าเดิมอารมณ์เหมือนได้ยาพิเศษอะหรอหายเลยบียังพักกินข้าวกินน้ำตกข้าวต้มนิดนึงแต่ก็ดีค่ะได้กำลังใจแต่นี่คุณแข็งแรงเนาะครับแข็งแรงแล้วค่ะแข็งแรงแล้วงงผลงานหลักงานพูดจะดูไม่หลายคนที่จะทำเองของเราแล้วแต่เรตติ้งพุ่งหนักมากเลยก่อนหน้านี้ครับจริงๆเราทั้งสองคนก็อยากร่วมงานกันอีกหนึ่งครั้งนะคะอยากกลับมาร่วมงานกันอีกแต่ว่าก็ต้องรอช่วงเวลาที่เหมาะสมเนาะแล้วก็ทางผู้ใหญ่อาจจะต้องอาจจะยังกำลังพิจารณาเนาะบทบาทหรือว่าอะไรที่มันเหมาะสมกับน้องสองคนอยู่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้เราสองคนได้กลับร่วมงานกันเร็วๆนี้เนาะครับผมก็ถ้ามีก็ดีครับต้องรอติดตามครับผมแต่งานเดี่ยวของทั้งคู่ก็จะมีที่ดูเราก็ถ่ายเนาะทั้งหลายในนี้ครับผมยังไงบ้างคะทั้งหลายในนี้เพิ่งเปิดกล้องไปได้แค่สี่คิวครับแต่ว่าที่มีโอกาสที่จะได้ออนแอร์แล้วก็มีส่วนขั้นปลายครับครับถ่ายทำเหลือที่กี่คิวแล้วอยากร้องเพลงอยากร้องรู้ใจว่าสนุกมากครับก็อยากติดตามละครเรื่องเป็นต้นไปด้วยนะครับในวันนี้ครับของพี่พลอยนะครับมีตั้งหนังด้วยละครด้วยI'm gonna go get some more.